เราอยู่กันที่บูธเนต้าในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับบูธเนต้ารอบนี้จัดใหญ่มากครับไซซิ่งใหญ่ขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับปีผ่านๆมาไฮไลท์ของรอบนี้มีรถอยู่ด้วยกัน2รุ่นเดี๋ยวผมพาเจาะในแต่ละรุ่นให้ได้ชมกันตัวแรกครับนั่นก็คือเนต้า V เวอร์ชันที่2หลายๆคนอาจจะเรียกว่าเนต้า V2 ไฮไลท์เด่นๆผมให้แยกอย่างนี้เนต้า V2 จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือรุ่นที่เป็นไลท์กับรุ่นสมาร์ทรุ่นไลท์กับสมาร์ทแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่ออปชันเอาง่ายรุ่นสมาร์ทเนี่ยคือตัวเนี้ยเขาจะมีกล้อง ADAS มาให้ที่จะช่วยพวกเรื่องระบบการขับขี่นะฮะสำหรับสเปคเรียกได้ว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับเนต้าวีรุ่นก่อนหน้าสเปคไม่ได้หนีกันเลยครับเรื่องของพละกำลังแรงม้าแรงบิดระยะทางการวิ่งแตกต่างกันเล็กน้อยคันนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่ 4,070 มิลลิเมตรความกว้าง 1,690 มิลลิเมตรความสูง 1,540 มิลลิเมตรครับน้ำหนักตัวรถโดยรวมครับทั้ง2รุ่นเท่ากันเลย 1,180 กิโลกรัมครับระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,420 มิลลิเมตรครับแล้วก็มีกราวด์เคลียร์แลนซ์อยู่ที่157มิลลิเมตรนั่นเองครับในส่วนของพละกำลังครับ Neta V2 มาพร้อมระบบ1มอเตอร์ครับขับเคลื่อนล้อหน้าพละกำลัง90แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด 36.1 กิโลวัตต์ครับสามารถทำระยะทางได้อยู่ที่380กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับ Neta V2 ทั้ง2รุ่นมาพร้อมล้อขนาดเท่ากันครับคือ16นิ้วใช้ยาง 185/55 นะครับเป็นล้ออัลลอยสีเทานะครับเนี่ยซุ้มล้อตัวนี้เป็นพลาสติกผิวด้านนะครับมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะได้เห็นตรงนี้ด้วยนี่คือตัวไฟหน้านะครับมี Daytime Running Light มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส่วนนี้นะฮะแล้วก็กระจังหน้าช่องนี้ตรงนี้เหมือนจะเล่นเป็นช่องลมแต่ว่าไม่ใช่นะครับตัวกริลตรงนี้ข้างๆจะตันนะแต่ว่าตรงด้านหน้านี้จะมีช่องลมที่สามารถเข้าไปได้มีตัวเรดาร์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าสังเกต Neta V2 รุ่นไลท์กับรุ่นสมาร์ทให้ดูที่บริเวณโซนนี้ครับถ้ารุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมีกล้อง ADAS ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่มเข้ามาคือแม้ว่าจะเป็นรุ่นสมาร์ทแต่เขาก็ไม่ได้มีกล้อง360องศาให้นะแต่กล้องหลังมีประตูก็ยังเป็นคล้ายๆเดิมครับนี่น้ำเสียงเวลาที่ปิดเข้าไปนะครับล้อด้านหลังไซส์เท่ากันครับ16นิ้วนี่เป็นสปอยเลอร์ครับมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยไฟเบรกนะครับมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแล้วก็นี่ไฟท้ายเล่นยาวนี่คือถือว่าเป็นส่วนที่มันแตกต่างถ้าหากว่าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับจะเห็นได้ชัดในต้า V2 เป็นแบบนี้นี่ครับมีกล้องหลังให้อยู่บริเวณโซนนี้ให้ด้วยครับนี่โซนหลังมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์เอาไว้กะระยะแล้วก็ฝาท้ายครับเป็นแบบแมนนวลกดขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีช็อคอัพในการช่วยยกขึ้นไปนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเราไปดูข้างในกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าข้อแตกต่างให้ฟังระหว่างรุ่นไลท์กับรุ่นสมาร์ทเป็นยังไงครับภายในของ Neta V นะครับก็ดูใช้ได้เลยพวงมาลัย8เหลี่ยมด้านบนมีเส้นสีแดงๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะบอกโพซิชันให้ว่าตัวไหนคือด้านบนของพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอของ Neta V 2ใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ด้วยนะมีการพัฒนาขึ้นและเขายังรองรับApple CarPlay ได้ด้วยดีไซน์ของ UI น่ะดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแล้วใต้ตัวจอตัวนี้นะครับในรุ่นสมาร์ทเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือพร้อมกับ Wireless Charging โอเคอันนี้ให้มาฟังก์ชันดีเลยนะไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ครับใต้จอ USB A สำหรับเสียบชาร์จคอนโซลแบบลอยตรงนี้สามารถเอาขาสอดได้เผื่อว่าจะสลับตำแหน่งไประหว่างคนขับคนนั่งก็ได้ง่ายขึ้นส่วนอีกที่หนึ่งครับมีที่วางสมาร์ทโฟนตรงนี้แต่ก็ไม่สามารถชาร์จได้ชาร์จได้เฉพาะโซนข้างหน้าอย่างเดียวตรงนี้มีที่วางแก้ว2แก้วครับแล้วก็มีที่เปิดตรงนี้ได้ที่พักแขนเนี่ยมีช่องเก็บของใส่ของจุกจิกได้ตัวเบาะผมถือว่าฟีลลิ่งกำลังดีเลยนะแล้วก็มีช่องบักเก็ตอบรับบริเวณส่วนนี้เป็นวัสดุแบบหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ด้านหน้ามีพื้นที่เก็บสัมภาระเคาะพลาสติกแข็งนะครับแต่ว่าตรงนี้เล่นคล้ายๆลายไม้แต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับเป็นวัสดุพลาสติกขึ้นมาช่องแอร์อยู่ตรงนี้ฟีลลิ่งดีอยู่นะครับที่บังแดดคนนั่งคนขับไม่มีหลอดไฟมาให้นะครับทั้ง2อันเลยความแตกต่างระหว่าง
รุ่นธรรมดาก็คือรุ่นไลท์กับรุ่นสมาร์ทจะอยู่ที่เรื่องของระบบช่วยขับขี่ครับอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทตัวท็อปสุดจะมีระบบไฟที่เปิดปิดอัตโนมัติครับที่เป็นไฮบีมแอสซิสต์ระบบการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบการเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันหรือว่า Adaptive Cruise Control มีให้มี TGA นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำระบบ ICA ด้วยครับระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะแบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบช่วยเตือนเมื่อออกจากเลนนี่คือฟีเจอร์ที่รุ่นสมาร์ทมีให้ถามว่าถ้าหากว่าใครจะซื้อจริงๆระหว่าง2รุ่นคืออะไรโอเคคือรุ่นเริ่มต้นอ่ะรุ่นไลท์มันอยู่ที่ 549,000 แต่รุ่นสมาร์ทอยู่ที่ 569,000 ซึ่งราคามันต่างกัน 20,000 สิ่งที่คุณได้มานะครับก็คือระบบ Adaptive Cruise ระบบต่างๆที่ผมแจ้งไปมันดีในแง่ถ้าหากว่าเราขับรถไกลๆบางคนเนี่ยแม้ว่าเป็นรถเล็กแหละแต่ผมก็เห็นเนต้าขับกันข้ามจังหวัดเยอะอยู่นะมันช่วยจริงๆในเรื่องการที่เราขับบนถนนใหญ่แล้วก็ครูซไปเรื่อยๆ Adaptive Cruise Control ถือว่ามีความจำเป็นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันถ้าใครจะซื้อจริงๆผมแนะนำว่าตัวนี้ไปตัวสมาร์ทเลยน่าจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องของสีเขาจะมีอยู่สีสแตนดาร์ดอยู่2สีคือสีขาวแล้วก็สีเกรย์นะฮะอันนี้มีให้เลือกตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเป็นรุ่น Limited Edition ตอนนี้จะมีช็อกโกแลตพิงค์คือสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะในช่วงงานมอเตอร์โชว์สามารถเลือกได้แต่อีกอันนึงครับสีมิลทีแล้วก็สีเบบี้บูครับที่เป็นสีออกสีเบจคล้ายๆสีชานมแล้วก็สีที่เป็นสีฟ้าอันนี้สามารถซื้อได้แต่ว่าจะมีในเฉพาะรุ่นที่เป็นสมาร์ทเท่านั้นนะครับนี่คือฝั่งของ Neta V ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังจะมาทำการตลาดในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับนั่นคือ Neta X ครับคันต่อไปของ Neta ที่แพลนจะมาทำการตลาดในไทยนี่คือ Neta X ครับ Neta X เป็น SUVB segment ถ้าถามผมว่าคันนี้คู่แข่งโดยตรงของเขาจะไปชนกับใครก็คงเป็นรุ่นยอดฮิตในตลาดนะตอนนี้ครับฝั่ง BYD Atto 3ถ้าเป็นรถยนต์น้ำมันพวก HRV ก็ได้เพราะว่าไซส์ใกล้ๆกันนะครับคันนี้นะฮะเป็นพวงมาลัยขวาที่นำมาจัดแสดงสีขาวเนี่ยที่เราพาพรีวิวส่วนอีกสีนึงนะครับสีฟ้าคันนั้นเป็นพวงมาลัยด้านซ้ายความแตกต่างของเขาจะอยู่ที่สีภายในด้วยนะผมบอกกำหนดการคร่าวๆก่อนที่เขาจะมาทำการตลาดในไทยจะซักราวๆช่วงมิถุนายนนี้นะครับยังไงก็รอติดตามข่าวกันดูและเมื่อวานในช่วงวัน VIP วันแรกเขาแจ้งมาว่าราคาคร่าวๆไม่เกิน1ล้านบาทนะครับไม่เกิน1ล้านบาทอย่าง Atto เนี่ยตอนนี้สตาร์ทซักราวๆ 800,000 กว่าบาทส่วนคันนี้ก็ไม่เกิน1ล้านก็น่าจะอยู่แถวๆเนี้ยราวๆเดียวกันแต่ว่าวัสดุภายในอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสมาดูนะครับตัวนี้เป็น pre-production car อยู่นะเขาเอามาจัดแสดงให้เราดูมีจอ2จอจอกลางขนาดใหญ่แล้วจอหลังพวงมาลัยให้ด้วยเอาง่ายๆถ้าไปพูดเทียบกับ Neta V มันคนละคลาสเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่พรีเมียมและเหนือกว่าขึ้นมาเยอะนะครับ UI ดีกว่าเยอะครับถ้าเราเทียบกันละเรื่องจริงๆนะตัวนั้นเนี่ยยังเป็นแค่ entry level เริ่มต้นพวงมาลัยดูดีเลยแล้วก็ด้านล่างตัดเป็น3ก้านมีตัวscore view ให้ด้วยนะครับก้านเกียร์ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวนะครับดูหรูหราขึ้นเลยนะปรับนี้ได้นะครับปรับพวงมาลัยได้ขึ้นลงเข้าออกได้เห็นไหมเนี่ยเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้นะครับนะฮะช่องแอร์มีที่วางของอยู่ตรงนี้เป็นที่วางสมาร์ทโฟน1อันมีที่วางของตรงนี้นะฮะที่วางแก้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่องเก็บของด้วยวัสดุภายในตัวนี้บูนุ่มนะครับบูนุ่มอันนี้ก็เป็นวัสดุผิวนุ่มนะครับตัวเบาะเองก็ดูดีแล้วมีทรงสปอร์ตข้างบนมีหลังคาครับเป็นหลังคากระจกแล้วก็มีม่านด้วยนะสามารถเปิดได้ที่บังแดดมีไฟให้ครับฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งก็มีไฟให้นะครับตกแต่งดูดีแล้ววัสดุตรงประตูตรงนี้นะครับตรงนี้ผิวนุ่มนะโอ้ให้อคันทาร่ามาเลยนะส่วนนี้แล้วส่วนนี้เป็นหนังแล้วเล่นได้สีขาวกับสีแดงรวมๆกันดูค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้ส่วนสเปคเนี่ยพละกำลังอะไรต่างๆเรื่องแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จหรือการขับขี่ยังไงก็รอในช่วง official launch นะฮะอย่างที่ผมแจ้งไปสักประมาณมิถุนายนแล้วมาดูกันว่าสเปคออกมาเป็นแบบไหนราคาเป็นเท่าไหร่ส่วนด้านหลัง1กำปั้น2กำปั้น3กำปั้นนิดๆเลย
สำหรับความสูงของผม165เซนติเมตรนะครับผู้ชายตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากก็มีพื้นที่สเปซค่อนข้างเยอะมีที่รองแขนมีที่วางแก้วด้วยนะครับใส่ของได้นะครับบริเวณโซนนี้นี่ครับอาจจะเป็นพวกกระดาษทิชชู่นะเราใส่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็การพับเบาะ60-40ครับตรงคอนโซลกลางเป็นช่องแอร์มีช่อง USB A USB C ในการชาร์จด้วยนะครับและในโซนด้านหลังนะครับที่ปัดน้ำฝนมีให้ด้วยสปอยเลอร์ส่วนนี้ไฟเบรกตรงนี้ไฟท้ายยาวนะครับซ้ายไปขวาเลยแล้วประตูท้ายไฟฟ้าโอ้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระโอ้ข้างล่างเปิดมาทรังเก็บของสายใหญ่เลยนะฮะนี่เป็นออปชั่นเสริมนะที่ติดตั้งเข้ามาเพิ่มเติมไว้ให้มีตะขอตรงนี้ไว้ห้อยนี้ด้วยนะครับกลางปีนี้เราได้รู้กันแน่นอนสเปคเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะครับและอีก1คันนะครับที่เอามาจัดแสดงนี่เป็น Neta GT พวกเราเคยไปพรีวิวรอบคันไปเทสต์ไดรฟ์ในสนามให้ได้ชมกันแล้วก็สามารถตามไปดูรายละเอียดภายในได้คันนี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะมาขายในไทยเมื่อไรอย่างไรนะครับคันนี้เป็นสปอร์ต2ประตูครับนั่งได้4ที่นั่งสามารถไปดูคลิปที่พวกผมพรีวิวให้ได้เนาะสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครับมีตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่7เมษายนนะครับสามารถมาเยี่ยมชมรถต่างๆของบูธเนต้าได้ที่พวกผมพาทุกคนพรีวิวนะครับมันมีรถสปอร์ตเล็กให้กับเด็กด้วยนะเป็นรถ EV เหมือนกันแต่ว่าเป็นไซส์สำหรับเด็กนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่บูธด้านหลังนะครับโอเคส่วนเรื่องของราคาโปรโมชั่นหรือว่าข้อมูลอื่นๆที่ผมบอกไว้ในคลิปจะแนบเพิ่มเติมให้เป็นบทความแล้วก็แนบไว้ให้ที่ท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับบูธเนต้าในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับผมต้องมาขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ